คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสเรื่องจากเมลเรื่องจากเมลวันนี้สั้นมากมากๆแล้วก็ไม่มีผีด้วยแต่จะเป็นเรื่องของความเชื่อพิธีกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อใช่เกี่ยวกับพิธีกรรมใช่แต่ด้วยความที่มันสั้นมากแล้วเนยก็อยากรู้ว่ามันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เลยไปหาข้อมูลมาเองนะเพิ่มเติมนะเฮ้ยเก่งป่ะแอคอาร์ตเนี่ยเก่งนะแอคเก่งหรือแอคอาร์ตอ่ะนิดนึงอ๋อคือเมลเนี่ยเขาส่งมาประมาณนึงแล้วเฮ้ยมันมีข้อมูลที่น่าสนใจใช่เนยก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมใช่แล้วก็มาแอคอาร์ตใช่แต่ว่าโอ้ยนี่เนยหามาเก่งเลยโอ้13เดือนต้องมาใช่พี่ตั๊กชอบใจ15เดือนไปเลยเอออ่ะพักเสียงหัวเราะมาซีเรียสกันหน่อยเมลฉบับนี้ส่งมาจากใครอะไรยังไงส่งมาจากคุณทอมแต่ว่าเป็นนามสมมุติชื่อเรื่องว่าเรื่องเหลือเชื่อเรื่องเหลือเชื่อเรื่องเหลือเชื่อใช่เป็นคุณเป็นนามสมมุติชื่อว่าคุณทอมคุณทอมเนี่ยมาเล่าเลยนะได้เลยลูกโอเคนะ มันไหวปะวะให้นัดเล่าเลยคุณทอมอ่ะก็มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของน้าเขาซึ่งเกิดเมื่อปี2540ช่วงตอนนั้นเป็นโรคฉี่หนูกำลังระบาดแล้วก็เป็นโรคใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ยังไม่มีการรักษาอะไรที่แบบตรงกับโรคครับก็เลยไปน้าของคุณทอมเนี่ยก็เลยไปนอนรักษาตามอาการที่โรงพยาบาลนอนเป็นเดือนเลยยังไงก็แบบไม่ดีขึ้นครับคุณหมอก็เลยบอกกับญาติๆเนี่ยว่าเตรียมใจไว้นะอย่างไรก็ไม่รอดหรอกหมอเป็นคนพูดเองว่าอย่างไรก็ไม่รอดหรอกให้เตรียมใจแล้วเตรียมสถานที่ไว้เลยเตรียมเหมือนเตรียมวัดนั่นแหละถ้าความเข้าใจเราเตรียมรอไว้เลยครับแล้วก็หมอก็แนะนำว่าไหนๆก็ไม่รอดแล้วด้วยความที่เขามีอายุประมาณนึงก็เลยแบบว่าไปรักษาตัวต่อที่บ้านแบบเหมือนช่วงสุดท้ายของชีวิตก็คือกลับไปบ้านเธอไปนอนที่บ้านเธออะไรเงี้ยญาติๆคุณทอมอะไรก็พากลับมาแล้วก็พอพากลับมาปุ๊บบริเวณแถวบ้านของคุณทอมอ่ะก็มีพวกผู้เฒ่าผู้แก่เงี้ยแหละเขาก็แนะนำว่าแบบลองไปทำพิธีรำแถนดูไหมรำแถนรำแถนใช่หรือที่เรารู้จักกันก็คือรำผีฟ้าผีฟ้าผีแถนใช่ใช่ก็ด้วยความที่คุณทอมกับญาติๆก็เห็นว่าไหนๆก็ไม่มีทางรอดแล้วก็ทำสักหน่อยเพื่อความสบายใจครับทำไปเถอะอะไรเงี้ยก็เลยทำทีนี้พิธีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะทำแบบ1วัน1คืนเช้าถึงกลางคืนกลางคืนถึงเช้าอีกวันนึงก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคุณทอมเล่าว่าทำอยู่อย่างเงี้ยประมาณเกือบปีโอ้เกือบปีแต่คือไม่ได้ทำทุกวัน365วันนะแต่ก็ทำแล้วก็หยุดแล้วก็ทำเป็นช่วงๆทำไปอย่างเงี้ยทำไปจนคุณทอมบอกว่าเรื่องเหลือเชื่อจริงๆที่น้าของเขาอะจากไม่รอดและล่อแร่แล้วก็มาทรงอาการทรงตัวพอทรงตัวเสร็จก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับจนในที่สุดก็คือสามารถลุกจากเตียงได้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วพอหายเสร็จก็เลยต้องกลับไปหาหมออีกรอบนึงเพื่อเช็คว่าทำไมแบบจากคนจะไม่รอดอะอยู่ๆมารอดให้หมอเช็คหมอยังพูดเลยว่ามันเหลือเชื่อจริงๆเนาะมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยจนคุณทอมบอกทุกวันเนี้ยนะเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยเนี่ยเรื่องมีแค่นี้นั้นเนยก็ครับเก่งไหมข้อมูลไปหาข้อมูลต้องชมด้วยว่าเก่งใช่เนยก็ชมมันหน่อยชมมันหน่อยถามว่าเก่งไหมอยากรู้ขอดูข้อมูลก่อนว่ามันเก่งขนาดไหนแต่ขออ่านหน่อยนะได้ได้ลูกอ่ะเพราะว่าอ่านมารอบนึงก็มีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากจบเรื่องของคุณทอมไปแล้วก็เลยมาหาข้อมูลเกี่ยวกับพิธีลำแถนเนี่ยหรือที่เรียกว่าลำผีฟ้าเป็นพิธีที่ชาวอีสานเขาเชื่อกันว่ามนุษย์อ่ะเกิดจากพญาแถนเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วอ่ะจะมีทั้งความทุกข์ความสุขจะยากดีมีจนอะไรก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของพญาแถนทั้งนั้นเลยแล้วพิธีลำแถนก็คือพิธีที่เราจะแบบอ้อนวอนอ่ะขอกับพญาแถนในกรณีที่เรามีผู้ป่วยที่แบบจะไม่รอดอะประมาณนั้นใช่ซึ่งพิธีเนี้ยจะมีเครื่องสังเวยหรือเครื่องเส้นให้พญาแถนซึ่งในเครื่องเส้นเนี้ยนะก็จะประกอบไปด้วย
บายสีเหล้าขันห้าก็คือดอกไม้ธูปเทียนอย่างละห้าคู่แล้วก็ผ้าไหมแล้วก็เงินตามที่หมอจะเรียกแต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกแค่หนึ่งตำลึงหรือประมาณหกบาทอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องมีได้ไว้สำหรับผูกแขนคนป่วยอ่ะใช่แล้วก็อันนี้คือเครื่องเส้นใช่ไหมคะแต่ว่าในพิธีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวงลำแถนก็จะมีผู้เฒ่าประมาณ15คนนั่งล้อมวงแล้วก็หมอแคนก็คือคนที่เป่าแคน2คนแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุมากที่สุดคนนี้จะเป็นหมอแทนจะเป็นคนที่ยกครูขอขมาอะไรเงี้ยแล้วคนนี้แหละคือคนที่จะต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้เพื่อจะลงพิธีต่างๆใช่และในพิธีเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามีหมอเป่าแคนมีผู้เฒ่าล้อมวงมีคนมาลำฟ้อนเพื่อเหมือนลำแบบให้กับพญาแถนอะลำเพื่อส่งอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเป็นพิธีกรรมซึ่งพิธีเนี้ยก็คือมีมานานมากสำหรับชาวอีสานนะคะแล้วก็แต่ที่สำคัญเลยนะเนยข้ามไปเนยจะบอกว่าก่อนที่จะทำพิธีเนี้ยเขาต้องเชิญหมอแทนอะเอ้ยหมอแทนเนี่ยมาดูอาการของคนที่เราจะทำให้เขาอะคนป่วยอะว่าคนเนี้ยทำได้ไหมไม่ได้ทำได้ทุกคนนะพี่จะดูเป็นคนๆไปว่าทำได้ไหมเออแล้วเขาพอทำพิธีนี้ไปอย่างเงี้ยระหว่างทำพิธีเขาก็จะพูดร้องรำฟ้อนไปแล้วเขาก็จะบอกว่าพูดหมอแทนก็จะพูดว่าคนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรขอให้ดีวันดีคืนขึ้นนะแล้วพอเสร็จพิธีปุ๊บก็จะเอาได้ที่เนยบอกอะได้หรืออะไรเงี้ยมาผูกกับแขนของผู้ป่วยแล้วเชื่อไหมว่าข้อมูลที่เนยไปหามาเขาบอกบางคนน่ะเป็นที่เป็นชาวบ้านไม่เกี่ยวกับคนไอ้นี่นะที่เขาไปยืนดูเฉยๆเขาบอกว่าคนที่เอาป่วยอ่ะและที่พอเอาได้ไปผูกเสร็จปุ๊บจากคนที่แบบไม่มีแรงลุกแรงก็ลุกขึ้นได้เลยแต่คนที่ป่วยพอหลังจากผูกได้เสร็จปุ๊บหายใช่ก็ลุกขึ้นให้เห็นได้เลยอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือมีประมาณนี้เป็นความเชื่อพิธีกรรมของชาวอีสานเป็นความเชื่อที่เจาะจงเฉพาะบุคคลใช่ไม่ใช่สามารถว่าจะใครก็ได้ใช่ก็ต้องมีการดูก่อนว่าคนเนี้ยถ้าจะรักษาเนี่ยแถนจะลงมาไหมใช่จะมาช่วยดูให้ไหมใช่จะมารักษาให้ไหมใช่ประมาณนั้นนะฮะมันโหแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีคนป่วย10คนแล้วผีแถนพญาแถนใดๆก็แล้วแต่ที่เขาเชื่อกันรักษาไม่ได้ทั้ง10คนนะดิใช่ไม่ได้ทั้ง10คนที่นายบอกไงว่าก่อนจะเริ่มพิธีอ่ะหมอแถนต้องมาดูก่อนว่าคนเนี้ยได้ไหมถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ไอ้นี่นะแต่ว่าเนี่ยหามาก็เป็นความเชื่อที่แบบเนยก็ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงนะก็เป็นความเชื่อที่ถูกสืบต่อกันมาแหละใช่ใช่หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส